นะครับก็ทุกคนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราคอยเจอกันนะครับคอยเจอกันนะครับก็ดีครับบ้านเมืองจะปลอดบ้านเมืองจะได้สงบเรียบร้อยครับผมเขาทหารอยู่ในหน้าครับเราต้องขับกับเครื่องทหารก็ช่วยพวกการเมืองก็ไม่ใช่ทหารนะแล้วมันขายได้น้อยลงไหมตั้งแต่มีรัฐบาลหรือว่าปกติมันก็หน้าร้อนกับมันร้อนน้อยลงครับผมลูกค้าทานน้อยมากับมันร้อนขายยากของมันแพงขึ้นลูกค้าเนี่ยชอบต่อขายของในการซื้อแพงของมันแพงคนรวยเยอะคนรวยน้อยคนรวยแล้วคนจนเยอะกันธรรมดาครับปกติธรรมดาเศรษฐกิจก็จะดีอย่างเงี้ยรัฐบาลค้าขายก็ไม่เคยเป็นด้วยติดนี่ค่าเงินนาไม่เหมือนทรัพย์สินที่ร้ายกิจแต่ว่าน่าจะไวก็ได้ก็ดีหมายถึงว่าจัดการให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จัดตั้งให้มีการเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลจัดตั้งก็ไม่เห็นด้วยเป็นเผด็จการถ้าเขาล้างได้เหมือนการล้างไพ่อะถูกไหมเหมือนการล้างไพ่เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวคงตั้งได้เป็นฉากๆแหละเพราะตอนนี้เขากำลังคีคาอยู่เดี๋ยวก็ออกมาเป็นรูปเป็นหน้าออกจากบ้านมาเห็นทหารบ้างหรือเปล่าไม่มีไม่คิดยังไงที่ทหารออกมาปฏิวัติท่านแม่ก็ดีเลือกกดล้างเพียงง่ายด้วยที่สะดวกจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ดีใจนะเออดีใจทหารลงมาช่วยแล้วล่ะคงจะบ้านเมืองคงจะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเปิดเทอมก็สงสารเด็กๆนักเรียนดีได้เปิดถนนค้าขายได้สะดวกสบายถ้าถามความคิดเห็นหลายคนในชุมชนถ้าความคิดเห็นคือว่าเขาทำดีที่บอกว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะดีกว่าเมื่อก่อนที่แบบว่าเหตุการณ์ที่เกิดก่อนๆมาที่ว่าอะไรเงี้ยมีประชาชนตรงนั้นไม่ได้เสียเลือดเนื้ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ถามว่าเขาทำดีมากที่ว่าจะต้องไม่ให้การเกิดสูญเสียเลือดเนื้อของประชาชนเลยยอมรับนะยิงประชาชนทำไมเจ็บใจว่ายิงทำไมประชาชนกำลังดูภาพอะไรกันเหรอคะดูภาพตัวเองทหารฆ่าประชาชนน่ะดูทหารฆ่าประชาชนนี่ป้าเหรอใช่ค่ะอ้าวเหรอไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารที่ต้องไปตั้งแต่พ.ศ.53ก็โดนผ่านฟ้าจมูกก็หักแก๊สน้ำตาปล่อยฮอลงมาแต่ยังทุกวันนี้ยังต่อสู้เลยนะคือว่าไม่ถอยอ่ะเราอยู่ในเหตุการณ์ตลอดถ้าคุณไม่มีการเลือกตั้งความขัดแย้งมันก็จะไม่จบมันยิ่งจะลุกลามไปใหญ่เพราะฉะนั้นคุณต้องคืนสิทธิ์หนึ่งเสียงให้ประชาชนและกลับเข้าสู่คูหาเลือกตั้งให้เป็นสิทธิ์ของประชาชนในการเลือกรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศของเขาแค่นั้นจบประยุทธ์
เราคิดว่าการที่ทหารเข้ามาทำรัฐประหารเป็นการแทรกแซงสิทธิขั้นพื้นฐานในการเลือกตั้งทางการเมืองทหารไม่ควรที่จะแทรกแซงในกิจการทางการเมืองกรณีที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าภายหลังการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการพรรคเพื่อไทยเนี่ยกลายเป็นว่าภายในเวลา3วันเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาออกกฎหมายถึง30ฉบับในขณะที่ในสภาวะปกติเนี่ยไม่สามารถทำอย่างนั้นได้มีแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือว่าประยุทธ์จันทร์โอชาออกกฎหมายรวดเดียว3วัน30ฉบับซึ่งสภาได้เห็นว่าไม่มีการตัดสินใจร่วมจากประชาชนประชาชนไม่ได้เห็นด้วยกับการคำสั่งของประยุทธ์จันทร์โอชาปากตรงชายบ้านงิ้วครับได้ครับได้ได้ครับพูดท่องมากหนึ่งไม่ได้โคราบ้านเองครับโคราบ้านเองกลับแล้วกลับแล้วครับโอเคโอเคอยู่ใกล้กันนี่จะกลับบ้านใช่ครับพี่ครับรถดีนะครับพี่ครับรถดีครับตรงนี้ครับค่อยๆคุณอาก็คงจะเห็นการเมืองไทยมานานที่ว่าประเทศไทยได้อะไรจากรัฐประหารแต่ละครั้งนะคะคือถ้ามันรับประหารจริงนะให้มีเรื่องตั้งจริงใช่ไหมให้ปฏิรูปจริงใช่ไหมภายในปีนี้จริงหรือปีหน้าจริงนะปีหน้าให้เป็นที่รู้ให้เรียบร้อยนะถ้าปี59เรื่องตั้งได้นะโอเคก็ไม่มีอะไรฐานะปากก็ว่าใช่ไหมผมเป็นกลางนะใช่ไหมให้ฐานะปีนี้ใช่ไหมปฏิรูปให้เรียบร้อยจะไม่เรียบร้อยปีนี้ปีหน้าปฏิรูปใช่ไหมแก้ไขรัฐมนตรีให้เรียบร้อยเรื่องตั้งปี59ถามฉลาดถามโอเคไหมอย่างผู้นำนำมาแล้วประชาชนมาเป็นพวกแล้วมาชนกันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาแล้วใครตายประชาชนตายประชาชนตายแล้วญาติพี่น้องเขาล่ะแล้วเสียใจมั้ยอ่ะก็ต้องเสียใจทั้งสองข้างฉะนั้นเราไม่อยากให้เสียใจเราก็ต้องเถิดสลายไปโดยปริยายไม่ต้องมาว่าใครแพ้ใครชนะหรอกถูกมั้ยล่ะทุกคนก็ต้องถอยคนละก้าวถ้าไม่ถอยมันก็ไม่มีการสันติสักทีนึงแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีสันติแน่มันต้องลบกันแน่ๆความร้อนก็ต้องทวีขึ้นมาดุเดือดก็ต้องเริ่มมาเรื่อยๆทีนี้เอาละอาวุธมาแน่นอนเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องยิงกันแน่และนั่นยิ่งกว่ารัฐประหารอีกอ่ะแต่ว่าเมื่อเรามาเป็นประชาชนเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์ของเราเพราะว่าเราไม่ต้องการอำนาจเราไม่ต้องการตำแหน่งเราต้องการเห็นประเทศดีขึ้นเพราะงั้นสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆซึ่งนั่นเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศชาติและประชาชนใช่ไหมฮะเราก็คงจะต้องเรียกร้องต่อไปนะครับตอนนี้เมื่อมีคสช.นะเราก็ต้องให้เวลาเขาจัดแจงแต่งตัวดูสักพักหนึ่งว่าเขาจะทำอะไรสอดคล้องกับแนวทางที่มวลมหาประชาชนต้องการหรือไม่บางเรื่องที่เราเห็นก็เขาทำได้ดีเช่นเรื่องที่เราต้องการจะช่วยชาวนาเราเคยประกาศว่าถ้าเราสามารถตั้งรัฐบาลของประชาชนได้
เราจะใช้หนี้ชาวนาหมดภายใน30วันวันนี้รัฐบาลยังไม่มีแต่คสช.เขาก็ดำเนินการจัดการให้ชาวนาได้รับเงินที่ที่เขาจำนำข้าวไว้แล้วไม่ได้เงินมานี่ก็ดูท่าทางว่าเขาจะทำได้30วันเหมือนกันอย่างนี้เราก็ต้องขอบคุณก็ยินดีที่เขารับเอาปัญหาของประชาชนไปเป็นปัญหาของเขาแล้วเขาก็ช่วยแก้ไขให้นะครับส่วนเรื่องการปฏิรูปประเทศเนี่ยก็ดูลักษณะที่เขาเตรียมอยู่ก็ดูว่าจะไปในแนวนั้นอยู่ในทิศทางนั้นอยู่ซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปผมบอกไว้รัฐทหารคราวนี้มันเป็นรัฐทหารแบบโปรตุเกสไม่ใช่เหมือนรัฐประหารทุกครั้งรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยเพื่อต้องการที่จะได้อำนาจทหารแต่คราวนี้รัฐบาลรัฐบาลโปรตุเกสคือทหารเข้ามาเนี่ยเพื่อจะนำประชาธิปไตยกลับคืนให้ประชาชนเพราะว่าที่เป็นมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนบุตรกรเขียนวันนี้ยาวอธิบายให้ฟังนะเราเห็นอย่างนั้นแล้วประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นธรรมก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าไม่ใช่สาพีไม่ใช่เพื่อประชาชนเป็นของประชาชนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่ามาจากประชาชนก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เพื่อประชาชนแน่ๆอย่างที่เราเห็นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ารัฐบาลนี้ก็ต้องไม่ต้องการอำนาจแต่การทหารนี้เพื่อจะมาแก้ปัญหาเนี่ยตามรถแมพของโปรตุเกสพวกนั้นสังคมไทยมันมีโครงสร้างทางสังคมมันอยุติธรรมคนข้างบนจำนวนน้อยไม่ได้เปรียบคนข้างบนจำนวนน้อยยิ่งมันเป็นบรรจัดข้ามชาติอย่าง CP อย่างไทยเบฟอะไรพวกนี้ได้เปรียบสารพัดเลยครับได้เปรียบสารพัดพวกนี้มีศูนย์การค้าอยู่ที่เมืองจีนเมืองไหนแต่ไหนในกำไรสารพัดนะเนี่ย7-11เนี่ยครับยิ่งขยายไปมากเท่าไหร่ไอ้ร้านโชว์หวยต่างๆพังหมดครับแต่ถ้าตีประเด็นนี้ไม่แตกคุณไม่ได้แก้ปัญหาคุณเอาทักษิณออกไปคนเดียวมันมีทักษิณอีกตั้งเยอะแยะซึ่งไม่มีบทบาททางการเมืองเช่นทักษิณแต่ก็รวยไม่แพ้ทักษิณนะครับเนี่ยผมบอกนะถ้าตีประเด็นนี้ไม่แตกเสร็จเลยและอีกอย่างนึงรัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐอยู่ในอำนาจของจักรวรรดิอเมริกันอยู่ในอำนาจของจักรวรรดิจีนมีอำนาจเหนือเราทุกทางเลยครับแต่เรามองไม่เห็นอันนี้เสร็จเลยครับจีนคุมแม่น้ำโขงทั้งหมดกันในนี้กระเทียมก็ต้องซื้อจากเมืองจีนครับเนี่ยคนยากคนจนถูกเอาเปรียบสารพัดเลยถ้าคุณตีประเด็นนี้ไม่แตกไม่มีทางครับที่คุณจะให้บ้านนี้เมืองนี้มีอิสระเสรีภาพให้คนยากคนจนอื่นลืมตาอ้าปากได้เอาเงินไปแจกจำนำข้าวเป็นของเล่นนะครับซึ่งผมเห็นด้วยนะครับแจกจำนำข้าวนะแต่รัฐบาลทุกครั้งจะทำอันนี้ครับรัฐบาลครั้งแรกในชีวิตผมนะครับ2490ที่เอาอาจารย์ปรีดีลงอ่ะ2490อันนั้นเป็นรัฐบาลครั้งแรกที่ทำลายประชาธิปไตยที่น่าหาสาระเลยเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะทำอย่างไรใช่ไหมครับคุณทำดีมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่ารัฐบาลปี49เนี่ยเสร็จแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาได้ชั่วคราวเสร็จแล้วพอเลือกตั้งใหม่ไอ้นักการเมืองแบบเก่าก็กลับมาอีกแล้วปัญหาก็เกิดอีกใช่ไหมครับอันนี้คนก็อาจจะเบื่อว่าทำไปก็ยังแก้ไม่ได้ผลอย่างนั้นเองใช่ไหมอันนี้มันก็เลยทำให้คนก็ไม่พอก็ไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าบางส่วนก็พอใจว่าดีกว่ามีรัฐบาลที่มันโหดร้าย
ฆ่าคนนะฮะขี้โกงแล้วก็ดื้อรั้นอะไรเงี้ยนะคนก็ยังมองว่าเป็นทางออกมากกว่าผมคิดว่าการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นกระบวนการระยะยาวนะคือมันคงไม่สามารถปฏิรูปได้จริงจังมากมายนะครับยกเว้นแต่เราจะมีนายทหารซึ่งเป็นนักอุดมคติซึ่งเราไม่มีนะเราต้องยอมรับความจริงนะว่าทหารเขาก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์เขาก็คงทำได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ประชาชนก็ต้องต่อรองเรียกร้องอีกระดับหนึ่งนะครับความจริงในแง่ประชาชนเนี่ยผมคิดว่า ก็สามารถต่อรองเรียกร้องได้นะครับคือใบต่อต้านรัฐทหารก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขายึดไปแล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเรียกร้องว่าคุณจะต้องทำเพื่อประโยชน์ประชาชนนะคุณต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนคุณต้องเสนอนโยบายว่าคุณจะปฏิรูปอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างเรื่องจำนำข้าวเรื่องต่างๆเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาอย่างเงี้ยประชาชนก็เรียกร้องได้ใช่ไหมครับเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเงี้ยเขารวมตัวกันได้ครับกลุ่มคนไทยพักถิ่นครับกลุ่มแรงงานหรืออะไรก็ตามเขารวมตัวกันเขามากดดันรัฐบาลครับซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่ได้ผลมันก็ยังไม่ได้ผลฮะฮะใช่ใช่มันเหนื่อยเหมือนกันคือคนยังไม่เข้าใจปัญหาเชื่อมโยงอ่ะใช่ไหมมันพอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเรียกร้องเนี่ยไอ้คนอื่นเนี่ยมันมองไม่เห็นมันไม่ได้ช่วยนะคนชั้นกลางเนี้ยคนชั้นกลางก็จะสู้แต่เรื่องคอร์รัปชันแต่ว่าปัญหาอื่นๆเนี่ยปัญหาชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจนะนักวิชาการก็เหมือนกันนักวิชาการตอนหลังเนี่ยบางทีมันสนใจแต่เรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างเงี้ยอยากจะแก้มาตรา112เพราะว่ามันล้าสมัยแต่ปัญหาชาวนาเนี่ยคุณไม่สนใจไปช่วยเขาเลยปัญหาคนที่เขาเดือดร้อนอะไรต่างเงี้ยใช่ไหมครับอันเนี้ยมันยังขาดการเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าระยะยาวเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงแบบนี้ให้ได้นะครับหมายความว่าปัญหาเหล่านี้ต้องมองว่ามันเป็นปัญหาร่วมกันของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าประชาชนเข้าใจปัญหานี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะ